ร่อนโอ้ยตะแกนุ่นเลยวันนี้เดินทางด้วยตะแกนุ่นครับพวกเราวันแรกจ้าสวัสดีนะคะพี่พีนรอทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นสาวชาวนาเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ขับรถทกล่อไปลงมันครั้งแรกนะคะก็คือว่าพ่อมันอยู่หรอกมีแต่ผู้หญิงเนาะก็ขับไปเองใจกล้าสักอย่างต้องใจกล้าสักหน่อยตะเนลูกชายตะเนลูกชายตะเนนะคะก็ติดตามกันนะคะว่าโอเคมันตรงถึงบ้านเลยแล้วต้นนั่นไปขายก่อนต้นนั่นไปลงก่อนนะคะมันจะช้ากันเลยลูกไม่ต้องเร็วช้าดีแล้วลูกก็ช้าแล้วโทษตรงไปมันมีความไม่เห็น
ันดีนะมีผู้ชายมาผู้ชายมากี่คนสี่คนเด็กน้อย3คนแก่1แล้วก็ผู้หญิง2คนนะคะลงมันเออไปรุ่นก็ได้เอาไปรุ่นนะไปรุ่นโจทย์1ครับไปรุ่นอะไรนะก็คือว่าว่าลุงน่ะบ้านเจ้าของน้อไว้ปลูกพรุ่งนี้ก็จะปลูกมันโอ้ไม่ใช่พรุ่งนี้แหละประมาณพรุ่งนี้แหละปลูกมันนะคะเนาะทีนี้เอออ่ะยอมมาเชื่อมันในตัวเฒ่าแก่เฒ่าแก่เฒ่าได้ดิเฒ่าแล้วก็แก่แล้วก็แป๊บเดียวนะคะทุกคนก็ลงไก่เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายก็แป๊บเดียวถามว่านั่งช่วยไหมไม่ได้ช่วยหรอกนั่งในลมร้อนไม่รู้ตะแกรงจะเป็นไงครับผมไม่รู้ตะแกรงหน่อยที่เป็นไงครับรถกล้องรถน้ำคลองน่ะเก่งอ่ะต้องไงสามตัวขบวนหนุนรีวิวตะแกรงไหมเออมันนาก็หัวดีรถด่วนเลยต้องเข้ามาด้วยงานนี้เขาจะได้กินมันนาพอมันนาแล้วแต่มันนาก็หัวดีเลยขนาดต้นนิดเดียวเนาะจริงแล้วอ่าตอนนี้เราก็เดินทางกลับได้แล้วนี่เอาเป็นมันเป็นลงอยู่อีกประมาณ7โลเลยเนาะถึงสวนแล้วเนาะตายอีกสิบนาทีถึงสวนอีกไปเร็วโพดที่แบบนี่หรอจะเวลาเลยจะแก้ไม้ละไว้ดูปล่อยเลื้อยแล้ว
คาร์ทนะเดี๋ยวดับBoom, boom, 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 boom
าเบาดูเจ้าของรถก่อนนะรู้ก็ไม่รถไปไหนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเดินมาไหมดูก่อนนะว่าจะเดินมาไหมรอดูรอรุ่นนะคะทุกคน
หนูใหญ่เลยแม่นั่งแม่นั่งหนูใหญ่เลยหนูกลับก็ต้องรอมันล้อนี่เป็นยังไงทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าอีอี